เว็บไซต์ข่าว Korea Herald ของเกาหลีใต้รายงานว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2021ไม่ต่างจากปี2020มากนักดร.คิมวูจูแห่งมหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์เกาหลีใต้ระบุว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคือพื้นที่ระบาดจะเกี่ยวเนื่องกับการแบ่งสรรวัคซีนและการฉีดวัคซีนที่เวลานี้ยังขาดแคลนและกระจายไม่ทั่วถึงทั่วโลกดร.คิมบอกว่าการได้รับวัคซีนจะเป็นปัจจัยระบุว่าบุคคลนั้นสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการเดินทางแบบ Travel Bubble ระหว่าง2ชาติแต่วิธีนี้ไม่ได้ผลอยู่ดีเมื่อการระบาดรอบ2กลับมาการมีภูมิคุ้มกันในบุคคลกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหลายชาติจะพึ่งพาการแสดงหนังสือเดินทางแสดงภูมิคุ้มกันหรือผ่านการฉีดวัคซีนหรือ Immunity Passport มากกว่าและเมื่อสิ้นปี2563มีรายงานว่ามีประเทศที่เริ่มต้นฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น50ประเทศทั่วโลกโดยเกาหลีใต้เองยังไม่เริ่มฉีดส่วนอาเซียนฉีดไปแล้ว4ชาติคือสิงคโปร์อินโดนีเซียลาวและเวียดนามและเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องการเดินตามเพื่อนๆในโลกนี้ให้ทันเรื่องวัคซีนตัวอย่างที่ดีคือการยืนยันการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นหมายความว่าทุกคนที่เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมี Immunity Passport จากการทำแบบสำรวจในเกาหลีใต้พบว่าประชาชนกว่า 87% ต้องการฉีดวัคซีนและเกาหลีใต้ได้รับโควต้าวัคซีนเป็นประเทศต้นๆของโลกนักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้มองว่าหน้าที่ของรัฐบาลเวลานี้คือการใช้อำนาจแสวงหาหนทางสั่งซื้อวัคซีนเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดรัฐบาลใดทำไม่สำเร็จก็จะพบกับความพ่ายแพ้ต่อโรคโควิด-19 และกระทบต่อเศรษฐกิจทางด้านดร.จุงแจฮุนแห่งมหาวิทยาลัยกาชอนมีความเห็นว่าถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ยังบอกไม่ได้ว่าจะหาวัคซีนเข้าประเทศได้จำนวนเท่าไหร่ยิ่งเป็นการยากที่จะบอกว่าเกาหลีใต้จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้หรือไม่และนี่หมายความว่าการคาดการเศรษฐกิจจะไม่ชัดเจนเกาหลีใต้ได้รับวัคซีนชุดแรกเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าจำนวนวัคซีนที่เกาหลีใต้ได้รับจะเพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศแต่นักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลอาจจะได้วัคซีนมาไม่เพียงพอและสถานการณ์ของเกาหลีใต้ยังเรียกร้องให้คนอยู่บ้านใส่แมสเมื่อออกนอกบ้านและทิ้งระยะห่างทางสังคมคนเกาหลีใต้เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดช่วงเวลาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการฉีดวัคซีนบรรดาแพทย์ยืนยันว่าเชื้อโรคโควิด-19 นี้ไม่มีวันหายไปจากโลกแต่จะอยู่กับสิ่งนี้ได้ด้วยการจัดการของรัฐบาลแต่ละประเทศหมายความว่าประชากรโลกต้องได้รับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องและทุกประเทศจะต้องแย่งชิงดังนั้นการจัดการต้องวางแผนล่วงหน้าระยะยาวจึงจำเป็นเช่นการจัดการเพื่อจัดส่งวัคซีนจากต่างประเทศอย่างปลอดภัยการจัดส่งวัคซีนจากท่าเรือไปยังโรงพยาบาลการจัดส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลไปสถานที่ฉีดเกาหลีใต้ได้รับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาในเดือนกุมภาพันธ์และจะผลิตเองในเกาหลีใต้เดือนเมษายนนอกจากนั้นยังได้จากเจนเซ่นในเดือนเมษายนจากไฟเซอร์จะส่งมาเดือนกันยายนและจากโมเดอร์นาจะเข้ามาปลายปีแต่แผนนี้ก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะเวลานี้มีการกลายพันธุ์ของไวรัสงานวัคซีนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงและอาจจะไม่ได้ผลในพื้นที่ที่รับไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากเกินไปหากทุกภาคส่วนในประเทศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกาหลีใต้จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ในจุดที่ต้านทานโรคได้และเดินหน้าทางเศรษฐกิจได้เกือบปกติในช่วงฤดูหนาวปี2564นี่คือการคาดการณ์ของเกาหลีใต้และเชื่อว่าจะมีสภาพคล้ายกับอีกหลายประเทศในอาเซียน